หนูเธอจะอยู่นี่อ้าวเธอจะอยู่ไหนเธอไปทำอะไรตรงนั้นเนี่ยไปอยู่ในกระทุ่มอ้าวเอาไม่ใช่เด้อไม่ใช่เธอชื่ออะไรฉันชื่อใครอีกพ่อเลยจ้ะเข้าใจจะไปกินตอนนี้กินไม่ได้ไม่รู้แต่อยากรู้ว่าเธอชื่ออะไรเธอไปอยู่ที่ไหนเธอจะอยู่ที่ไหนเธออยู่โอ้ไม่ใช่นอนกูสงสารแม่กูนี่กูนั่งฟังร้องเพลงหน้าเขาอยู่เงี้ยกูก็เก็บหน้าตามไปเลยเขาห้องนอนแม่อุดหูนี่ไปฟังมันเขาไปร้องกูแล้วเธอนี่จะบอกนะว่าเธอนี่พานทองจากเขา300ยอดนู่นนะยังเปิดอยู่เลย25บาทเนี่ยแล้วมันจะใช้ได้มั้ยเนี่ยใช้ได้เหมือนกันมันง่ายเอาแต่พูดนะหาไม่ได้แล้วก็จะได้เลยได้เลยมาข่าวฉันพระบิดาลัญญาได้ป่ะนี่เสด็จพี่เราเสด็จพี่สุภสิทธิ์วายมึงพูดเพลงมึงข้าเฮ้ยตกใจหมดเลยเนี่ยนะใจเย็นๆก่อนพี่ตัวอะไรเนี่ยอย่าเข้ามาตัวอะไรกัดไปเนี่ยหม่อมฉันเป็นตัวคนคนอะไรคิ้วดูตัวที่เนี่ยคนไม่ทั่วนี่พระองค์นี่ยิ่งนิ่งอยู่เฉยๆนี่จะพูดให้ฟังคือเย้หม่อมฉันเนี่ยคือชื่อดำดงนะหม่อมฉันน่ะไปเอาพานทองมาจากเขา300ยอดนี่โอ้ยโหยจะโดนหน้าอยู่แล้วนี่ทำอะไรจะต้องเอาพันทองเนี่ยไปลองเลือดจากทรวงอกของเมียน้อยเนี่ยคนเนี้ยเนี่ยนั่นเป็นร่างเป็นทารุณหน้าแพะเนี่ยแล้วเอาไปลดร่างม้าตัวนั้นโอ้ยแพะมึงจะเอายังไงก็เอาเถอะม้ากูนั่งเป็นง่อยแล้วเนี่ยงั้นช่วยม้าหน่อยม้าไม่ไหวแล้วพวกฟ้องไงเออม้าไม่เป็นไรนะม้าหรือใครม้าไปจะช่วยพูดเยอะเจ้าพี่ไปไหนแล้วไปคะเจ้าพี่ไปไหนไปคนเรื่องของเขาเถอะนะอย่าสู้รู้ให้มากเรียกผู้หญิงคนนี้ว่าอะไรแสงโสมผู้หญิงคนนี้ตัวปลอมจริงตัวจริงเลยติงตัวจริงเลยมาโทษฮะไปลงไปข้างล่างตัวปลอมอะไรที่ไหนทำเป็นใครเนี่ยไปเดี๋ยวถีบล่วงไปเก่งจังเลยเนาะตัวเท่าลูกหมาโอ้โหมึงน้ำดำเลยอ่ะลูกหมาหมอไม่ไหวเนี่ยขายังไม่มีแรงไม่ต้องกลัวแล้วแต่ฉันอยากจะฟันอะไรเนี่ยดับเบิ้ลคีเขาพี่ในดับเบิ้ลคู่ถ้าพี่นางดูหน้าผมฉันให้ดีผมใครคือใครจำได้ไหมฉันไม่รู้จักเธอเป็นใครทำไม่รู้จักเฮ้ยจะบ้าเหรอเจ้าพี่ผู้หญิงคนนี้มันเป็นบ้าเขาเป็นใครเนี่ยเจ้าพี่มาจำไม่ได้ผมจะบอกให้รู้คนที่อยู่ตรงหน้าพระพี่นางอยู่ตอนนี้หม่อมฉันก็คือไอ้แสงสองไงไหมคะจำได้ไหมนี่เหรอแสงสองจะบ้าหรือเปล่าแสงสองนี่มันคือฉันใช่ไหมแกในเมื่อวันนั้นพระพี่นางจะฆ่าของฉันวันนี้ผมจะฆ่าพี่นางด้วยมือของฉันเองไปจัดการเลยเร็วด้วยแสงสองแสงสองแสงสองชื่อเรื่องไหมเนี่ยแสงสองไปมาไปช่วยมาเร็วๆครับเอาเลือดอะไรมาเนี่ย
จูอ่ะเฮ้ยแกไม่ได้สาบเข้าไว้ทำไมอ่ะถ้าน้องนอกใจมันหนีไปเที่ยวผู้หญิงขอให้น้องมีอันเป็นไปแต่ว่าน้องไปมาเมื่อคืนนี้ใช่พี่ชายเขาชวนพี่บอยไม่รู้จักพี่ชายมึงใครอ่ะมีแต่บิ๊กไม่ไปอยู่กับเมียมันคนดีซะแล้วแต่คนดีอย่างนี้น้องอยู่ไม่ได้น้องลาก่อนไปไหนอ่ะพ่อปู่เรียกเฮ้ยเห็นแม่เขาตกใจอะไรเลยแสดงว่าในนี้ไม่มีเดี๋ยวกระเป๋ารับเขาแล้วมึงเก็บไว้ในเคแบงค์หมดสิท่าสวัสดีครับแม่ขอสัมภาษณ์หน่อยแม่ชอบดูลิเกสลามไหมครับไม่ออกไม้เขาไม่ออกไม้ไม่อยากออกไม้ถามจริงแม่ไอ้ข้อสุดท้ายแล้วตอนสาวๆแม่เคยใส่กางเกงอย่างนี้ไหมเอ๊ะเขาไม่ถ่ายมึงหรอกแค่ถามเฉยๆไงมึงเอาเป็นดีครับไอ้กลับไปรถไอ้มะม่วงได้กินไหมไปกินไปซื้อขากลับก็ได้หิวลิเกต์เลยไว้ไอ้เบลจะเอากระไดไปคืนเขากูไม่มีอันยาเจ้าเป็นมาได้ยังไงจะถูกสาบเหรอก็อันยาสิมิค่ะที่บอกฉันจะเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าเจ้าพี่ผิดสัญญากับผมฉันบอกว่าจะรักผมใช่คนเดียวดูสิพอเมียเก่าหายเจ้าพี่ก็หนีมามีเมียใหม่ชนะบางทีคนเก่ายังไม่หายคนใหม่ลายมาแล้วเฮ้ยอะไรพูดเลยหนูพูดถึงเรื่องยามยามบ้าใครอีกยามหน้าหมู่บ้านนู้นนี่ไม่ไปพูดชาอื่นชาที่เขาเคลียร์อยู่หมู่บ้านเลยนะได้อะไรยามจะไปฟังแต่ฉันไม่เชื่อเจ้าพี่ต่อไปแล้วเป็นหมาแล้วเป็นเห่าไปจำคำของฉันเอาไว้นะตั้งแต่วันนี้นุ่นยัน9เดือนอดเข้าทางเลยยงเขาอดตั้ง9เดือนโอ้โหนี่เข้าทางเลยขนาดเดือนนึงอ่ะทำไมก็ทางนี้อดทางอื่นไม่อดเฮ้ยอะไรเรื่องอะไรอีกเรื่องไอ้ดิเรื่องเพื่อนคุณป่าเนี่ยไปพูดที่อื่นเลยนะได้ถ้าไปพูดจัดการทีไปแล้วรู้ดูด้วยไปรู้ผมว่าไม่ต้องพูดกันโอ้ยเฮ้ยมึงก็อย่าไปยุ่งเรื่องเขาดิไม่พูดเลยมันไม่ใช่เรื่องของมึงดูด้วยนะรู้มึงก็ขยันพูดไอ้นั่นก็ขยันจีบเบลเป็นทุเรศดินะอะไรตึงแกงทำไมทุเรศตรงไหนที่ได้เกียรตินะพี่นะทำไมอ่ะมันเป็นยังไงก็ดูดิน่ะนี่มึงอย่าไปนอนคว่ำซะแถวนี้นะทำไมอ่ะเดี๋ยวติดรูกระดานหมดนี่เบลนี่เบลนี่ฟังอะไรในฐานะเพื่อนกันทำไมถามจริงๆนะคือไม่มีคนอื่นรู้นะเออเวลาเยี่ยวอ่ะพ้นขาตัวเองไหมเอาอันนี้ตอบกันแค่ในฐานะเพื่อนไม่ต้องพูดให้ใครฟังทั้งนั้นอ่ะจะไม่บอกใครเลยจริงสงสารมันในเบลมันเป็นนิ่วเยี่ยวออกไม่ทันชีวิตเจ้าช่างแอบตอบละถึงแม้ว่ามันจะเล็กนะน้องแต่ลูกสองนะจ๊ะโอ้นี่ขนาดลูกสองไม่ใหญ่ขึ้นเลยเอาไอ้ดีไปประหารกูกินมาแล้วอาหารน่ะฮ่านี่อะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรเรียกแฟนใครแฟนนี่สภาพไม่สภาพจ้าเป็นอะไรอยู่ไปส่องกระจกไปส่องแล้วจ้าส่องทุกวันเอ่ยไปส่องกระจกดูหนังหน้าตัวเองบ้างว้ายหนังหน้าคนสวยมันยังเข้า
ป็นชอบเราชอบแต่งงานเลยใครจะไปแต่งด้วยไม่ต้องพูดแต่งไม่เหมือนคนเหมือนคนจ้ะคนสวยดีๆเนี่ยจ้ะสัญญามีสัญญาไม่ต้องพูดอ่ะต้องยอมแต่งกับมันเลยมันจะทำอะไรเยอะเลยปาเอ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 ปาเรเอ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 โตโตตงคอนตองสอนร้องเพลงคอยประหลาดปากกันให้ผู้ดังให้กอดต้องลงมุนตังถึงมาอายอายให้อามดวงใจให้ไปจากฉันเสียงมึงเต้นมึงเต้นเปลี่ยนเพลงนะทรมานมากเลยสัมภาระมึงเสียงตะพูนตุ๊กติ๊กตุ๊กตุ๊กป้าตุ้งเร่งตุ้งเร่งตุ้งเร่งกึกกองมันตีจนนู่นจะขึ้นลอยมือแล้วจะร้องทำไมเนี่ยดีว่ะมึงเธอไม่ดีว่ะชอบมึงกับเพื่อนกูนี่นะยับดองนี่ยับดองเอาผมไปไว้ที่อื่นไปดูแล้วเออเอาฝากแม่ฝากไว้ฝากเพื่อนเรียกนี่ช่วยกันเรียกมานี่ก่อนเรียกใครแล้วพี่ไผ่พวกแกกูบินไปนู่นแล้วมึงบ้าปะเนี่ยมึงไว้หัวกูเนี่ยใครจะไปแต่งงานกับเธอไม่ต้องเข้าเดินหออะไรหรอกตามนี้ตามนี้มีหลักฐานชัดเจนฉันยอมก็ได้ยอมตกลงเป็นสามีเธอก็ได้เธอฟังฉันนะในเมื่อฉันเป็นเจ้าของเธอเนี่ยฉันก็มีสิทธิ์ที่จะยกเธอให้ใครก็ได้ฉันไม่ต้องกลัวมันไม่มีใครละมีเดี๋ยวฉันหาให้นะแม่สาวบ้านโป่งเป็นคนที่ไหนนะหยุดยาจะเรียกว่าอยู่ไปเรื่อยไม่ต้องพูดน่ะไปเรื่อยๆเนาะหาก็หาไปแต่เหนื่อยก็คงจะหยุดนะบันเทิงเรามีที่เดียวจะหาให้เรามีที่เดียวจะหาให้นะอย่ารู้อะไรมาผิดๆไม่ได้ไม่ต้องลองผิดลองถูกไม่ลองไอ้เปียกมานี่สิอยากมีเมียไหมทำไมไม่ครับพี่เดี๋ยวเราจะยกเมียให้ไม่ตายแล้วไม่ได้ไม่พร้อมเลยเป็นอะไรเป็นเมนสีอะไรคะจะเสื้ออีดองปลาเอ้าเฮ้ยลูกแก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 ทองเหรออ้าวนี่ไงอย่าทักอย่าทักทำไมรอยมบาลมานะอยู่เร็วจ้าคุณสารามครับยกเมียให้เอาไหมผมก็อยากได้นะฮะเพราะเมียผมอนุญาตเหมือนวิญญาณขึ้นทุกวันทุกวันเลยนะเอาไปเถอะเมียเก่งเนี่ยขับรถกับลาเลยเนี่ยขับรถเก่งวัยเวลามีค้างคืนแป๊บเดียวยศเป็นอะไร
อย่างเงี้ยมันทันเวลาทำมาหากินเออมันไวขับรถเป็นคนขับรถที่ถึกมากขับรถเก่งใช่ไปอยู่กับไปอยู่ด้วยกันก็ดีเหมือนกันอยู่ได้แต่อยู่เนี่ยจะอยู่ได้เหรออยู่ได้ที่เมียอนุญาตเหรอเอาเมียอนุญาตให้มีเมียสองคนเฮ้ยทำไมใจดีจังเลยอ่ะเอาเกียวใจกว้างแต่ว่าต้องแยกกันนอนนะอ๋อแยกกันนอนยังไงเหรอก็ผมเนี่ยนอนในโรงแล้วเมียน้อยเมียน้อยนอนโรงพยาบาลแล้วเมียหลวงอ่ะไอ้แก้วนอนในคุกเอ้ามึงหันมามองหน้ากูดิเอ้าไม่ได้ทางลูกผิดด้านผิดด้านมันเสียตรงหลังลูกตาหัวหน้าทำไมเรามึงจะดึงทำไมเนี่ยไอ้ผายกูเป็นเจ้าของกูยังไม่อายเลยมันไม่ใช่เนี่ยมึงสงสารลูกเมียดูไล่สดอยู่บ้านน่ะทำไมมันไม่มีแล้วตรงนั้นมันไม่ทะลึ่งแล้วไอ้ทะลึ่งน่ะมันอยู่บนหัวหมดแล้วมึงเป็นกล้ามเนื้ออ่อนแรงปะเนี่ยฮะไอ้คุณเอามึงขำอะไรเนี่ยนั่นยกให้นายแฉะเลยไปนายแฉะรับไปนะประธานเมียให้คนไหนฉันเลยให้นำตรงของฉันนะนี่นี่พี่คนนี้เลยโอ้โหพี่อยากได้หนูจนตัวเนื้อสั่นคลอนเลยทีนี้เอ้าไม่ทำไมพี่ไม่ปฏิเสธเล่าพี่ทำไมพี่ปฏิเสธพี่อยากได้หนูหรือไงอูพี่ไม่ต้องมาอ้อนวอนว่ะจริงๆหนูไม่ชอบคนอย่างพี่น่ะรีบไปพรุ่งนี้วันจันทร์คนดูลำคาญแล้วแต่เถอะอยากจะไปตรงไหนก็ไปกันเถอะไปไม่หนูไม่ชอบหน้าพี่กูไม่ได้ชอบหน้ามึงไม่เล่าเลยพี่ไม่ปฏิเสธเรื่องไงขอยกให้ยอมมาแต่ต้องตัวหนูนะตัดปัญหามันจะได้เข้าๆไปไม่ไปซะมึงรู้มั้ยตีหนึ่งจะครึ่งอยู่แล้วเนี่ยวันนี้กูให้เลิกตีสองไม่รู้เหรอเออนั่นแหละเลิกตีสองกูลาก่อนได้ไหมก็ไม่ได้กูต้องรอกลับพร้อมกันก็ได้ไงมึงก็รีบไปเดี๋ยวกูไม่ทันไม่ทันอะไรอ่ะกูนัดไว้ตั้งแต่เที่ยงคืนได้เลยมันกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันปิดก่อนเธอจะเสียใจเราพูดเลยว่าเธอจะเสียใจมากที่เธอไม่ได้ท้องคู่เราฉันไม่เสียใจเลยฉันดีใจไม่เธอเสียใจจ้ะเธอต้องเสียใจจ้ะเธอต้องเสียใจที่สุดที่เธอจะต้องร้องไห้หาฉันและเสียใจหาไม่ฉันควรเสียความรู้สึกมากกว่าจริงๆเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่สวยมากจริงเฮ้ยปิดไมค์มาดิมึงได้ค่าตัวเท่าไหร่ดิอีดงหายเข้าไปแล้วยังขยันพูดนั่นขยันกว่าเองอีกใช่นี่จริงๆน่ายกให้เอาเป็นอะไรโอ้เป็นแล้วพี่ผ่านคงไม่แค่กันไม่ได้ชาเคยทำบนรวมไว้ถึงจะยังไงก็ต้องเจอกันว้าวนี่เธอไหนๆวันนี้ก็วันนี้แล้วเราซื้อเลี้ยงเต่าดิไปให้ทานเต่าเหรอเจ้าหน้าเหรอใครอ่ะเพื่อนไงเพื่อนน่ะอ๋อเออใช่ใช่ใครปอยน่ารักจังเลยขอบคุณค่ะมีแฟนยังน่ะไม่มีค่ะพี่ก็ยังไม่มีเมียจริงๆถามสักคำเลยปอยชอบพี่ไหมตอบตรงพี่คนตรงพูดตรงๆไม่ต้องเกรงใจชอบพี่ไหมหนูชังพี่ขอบคุณเอาได้ชาผู้หญิงคนนี้คือดำตรงนี่ก็มาทันจะแต่งงานดูมาลองมาล่อเมลมันทำอะไรจับมือไม่แน่หรอกเดี๋ยวมันก็ปล่อยหลุดเลยใช่สิจะปล่อยหลุดหมดแหละขนาดของและของห่วงฉันนึกจะหลุดก็หลุดอะไรลูกจะผู้หญิงคนนี้ก็คือดำตรงไปแล้วค่ะพี่ทำไมสวยขนาดนี้ก็คือเธอน่ะคนละคนหรือเปล่าไม่ใช่คนละคนกันเลยดับดงคนเดียวกันนี่แหละแต่ว่าของฉันพาเธอไปลงน้ำปลากระโหลกลุมตอด
นื้อหนังมังสาอันเก่าหายไปหมดเลยหน้าตากับมังสาสวยนี่สวยหมดเลยจริงอ่ะปลากระโห่ลุมเหรอเนี่ยปลากระโห่ลุมกันเพื่อนเพื่อนไอ้บ่อปลากระเฮียอยู่ไหนนะครับพากูไปมั่งเสร็จทำไมให้มันลุมกัดกูกูอยากกลับไปเป็นเหมือนเดิมนะยิ่งมีน้อยๆอยู่เดี๋ยวก็หมดเอาแบบนี้เราขอคืนแล้วกันไม่ได้เพราะว่าเราเป็นเจ้าไม่เราเคยยกให้ใช่ไหมแต่ตอนนี้เราเปลี่ยนใจเดี๋ยวเราจะแต่งงานกับดำดงหม่อมฉันก็เคยไม่รับไว้แต่วันนี้ก็หม่อมฉันไม่ได้รับไว้แล้วเราเป็นเจ้าหม่อมฉันนี่คือคำสั่งไม่ใช่คำขอก็ไม่ใช่เราขอดำดงคืนเพราะว่าเราจะแต่งงานกับดำดงห้ามคืนจะให้หรือว่าไม่ให้ให้เพราะจะไปหรือไม่ให้เพราะว่าหม่อมฉันรักของหม่อมฉันจะให้หรือว่าไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้ก็ออกไปเลยแค่ผู้หญิงคนเดียวถึงกับไม่ออกหัวหน้าเป็นคนมีเหตุผลไปอยู่ต่อไปก็คงจะยากต่อไปนี้ออกเป็นออกเฮ้ยมึงออกไปเลยมึงออกกูออกด้วยไอ้เบลคนบ้าอำนาจอย่าไปอยู่กับเขาดีมากใช้ไม่ได้แค่ผู้หญิงคนเดียวไล่ลูกน้องไปกับกูรอบนอก800แก้มเลยเออไปนี่ไปตั้งคณะใหม่เรา2คนคณะลานลูกบ้านลาดคือไงอ่ะไปหาไปตั้งคณะลานกูพระเอกหินหยางลูกทายหยางไปไปกับกูมึงลาออกเลยหัวหน้าผมลาออกเฮ้ยหัวหน้าเอาฉันเป็นตลกหนึ่งนะพบไม่ได้พวกมึงออกแล้วไอ้นี่จะออกไอ้นี่ก็หักหลังเพื่อนไปพาพ่อกูไปด้วยคนไปแนวลกแนวผีไปเผาไปได้รู้แล้วพามาหาเขาให้แค่ยกให้สะดุดยกให้ใช่ไหมยกให้ก็คือแค่นั้นเองแหละกูก็รักกูไปนะพระเอกก็ต้องพูดกับนางเอกแต่ว่าเรามีปมด้อยกูรักน้องปอยกูเห็นมันตั้งแต่หัวเท่ากำปั้นเออแล้วตอนนี้มันตกเห็นมันแต่ตัวเล็กมันคือคำเปรียบเทียบอ๋อตั้งแต่ตีนทับฝาหอยอ่ะแล้วตอนนี้อ่ะตีนเท่าหน้ากูแล้วโอเคต้องเล่นอย่างนี้เสียใจมันจะหัวแล้วกำปั้นซะแล้วอ่ะเจ๋ใจรักบอยอ่ะรักบอยร้องเพลงให้หน่อยเราร้องเพลงเดี๋ยวกูเต้นประกอบเองเออมึงบอกที่จะเป็น MV เพลงกูมากเออนึกได้เพลงนึงหันไปเป็นแค่นอนไหลคาที่หลงลืมตาเกิดมาทางกลางดอกไม้เต้นเต้นเมียผมเสียดายมากปอยเรื่องสอนรามซะได้ถ้าอยู่กับพี่จะสบายไปแล้วอยากมีรถไหมอยากจะมีบ้านหลังใหญ่ๆไหมอยากเก็บตังค์เก็บตังค์เก็บให้เก็บตังค์พูดอย่างนี้มันยังต่อเติมบ้านไม่เสร็จเลยเธอใช่ดำดงหรือเปล่าใช่เลยเพคะหม่อมแท้กับพี่ที่ชื่อว่าดำดงเราทั้งสองคนคือคนคนเดียวกันเพคะคือคนคนเดียวกันใช่แล้วเพคะแล้วเธอเป็นใครจะมีชื่อว่าอะไรแต่ว่าชื่อที่แท้จริงของหม่อมฉันหม่อมฉันจะขอแนะนำตัวให้รู้จักหม่อมฉันเองให้นามว่าองค์หญิงแสงโสมเพคะแสงโสมนี่ก็หมายความว่าเธอคือพระผู้มั่นตัวจริงของเสด็จพี่สุภสิทธิ์ถูกต้องแล้วเพคะและผู้หญิงที่มาแต่งงานกับเสด็จพี่สุภสิทธิ์เธอเป็นใครกันผู้หญิงคนนั้นเขามีชื่อวริษยาเป็นพี่สาวต่างมารดาของหม่อมฉันแสงโสมเองไหมคะแล้วทำไมเธอหายไปไหนมาทำไมถึงเพิ่งมาปรากฏตัวตอนนี้ในระหว่างกลางทางที่หม่อมฉันเดินทางมาแต่งงานหม่อมฉันถูกพี่สาวริษยาเข้าผลักหม่อมฉันตกลงน้ำไปซึ่งหม่อมฉันก็ไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันแต่ว่าโชคก็ยังเข้าข้างที่ได้พาหม่อมฉันไปพบเจอกับท้าวพญานาคราชพระองค์ท่านเลยช่วยเหลือชีวิตของหม่อมฉันเอาไว้แล้วก็พาร่างของหม่อมฉันกับขึ้นมาส่งยังเมืองมนุษย์ในร่างของผู้หญิงที่ชื่อว่าดำดงนะเพคะไม่อยากจะเชื่อเลยนะนับว่าเธอมีบุญมากโดนผ่านตกลงไปในมหาสมุทรแต่ก็ยังมีชีวิตรอดกลับมาได้จริงเพคะเธอรู้หรือเปล่าดาวสันสิงห์เคยรับผู้หญิงคนหนึ่ง
แต่ก็ต้องผิดหวังเพราะว่าเราไม่ใช่เนื้อคู่กับคนคนนั้น